สวัสดีนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างของโค้ดเทสนะครับที่ใช้ในโค้ดเทสของกรณีที่ใช้ในการสมการนะครับมันก็จะตอบตายตัวเลยนะครับไม่มีตอบอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้เห็นตัวอย่างนะครับแล้วก็สามารถจะรู้ว่าจะตอบอย่างไรนะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่า prefer นะครับprefer ตัวนี้นะครับอันนี้มันเป็นจดหมายสมัครงานอะที่บอกว่าคุณสมบัตินะครับว่าต้องเป็นอย่างนี้คุณสมบัติทำอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับ prefer แปลว่าเป็นที่ต้องการนี่คือมาสมัครงานนะครับได้รับการ expected ได้รับการคาดหมายหรือคาดหวังที่จะตัวนี้นะครับ be คือเป็นอยู่คือสมมติคนที่มาสมัครงานเนี่ยนะครับกดหยุดแล้วทำก่อนได้นะครับ partners เราทราบแล้วคือเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับเป็นเพื่อนเพื่อนหุ้นกันอะไรอย่างเงี้ย candidates ผู้สมัครนะครับ members สมาชิกเสียง R นะครับ members สมาชิกหรือ customers ลูกค้านะครับแน่นอนข้อนี้ชัดเจนมาก prefer เป็นที่ต้องการนั้นนะครับได้รับการ expected ได้รับการคาดหวังเพื่อที่จะต้องเป็นอันนี้จึงเป็นคำว่า expected candidates นะครับcandidate คือผู้ที่มาสมัครหรืออีกความหมายหนึ่งเชิงการเมืองนะครับก็แปลว่าผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งก็ได้นะครับจึงเป็น preferred สี ed นะครับcandidate ผู้สมัครที่เราต้องการนะครับจะได้รับการคาดหวังคาดหมายที่ให้เป็นดังต่อไปนี้ประเด็นแรกคุณต้องเป็น universities มหาวิทยาลัยจุดๆ in ในสาขา accounting การบัญชี with th labdin นะครับด้วยกับจะต้องมีAt least เสียง ST นะครับ 5 years of accounting and administration experience นะครับต้องมีประสบการณ์นี่ละแปลจากหลังย้อนขึ้นหน้านะครับในด้านของ administration เสียงชั้นกดต่ำนะครับการบริหาร and เสียง D และ accounting ก็คือทางด้านการบัญชีนะครับ at least อย่างน้อยที่สุดถึง 5 years 5ปีแน่นอนนะครับเขาเอง graduates บัณฑิตหรือสำเร็จการศึกษา employers นะครับคำนี้อาจจะงงกับ employee ถ้าถูกขยี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นลูกจ้างนะครับ employees แต่ถ้าชักขยี้เนี่ยต้องเป็น employers คือนายจ้าง students นักศึกษาก็ได้นักเรียนก็ได้ graduates คือบัณฑิตหรือผู้สำเร็จการศึกษาถูกนะครับต้องเป็น universities graduates คือสำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยin accounting สาขาในด้านของการบัญชีนะครับ prefer candidate เนี่ยนะครับกับข้อนี้ต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้นะครับคุณสมบัติต่อไปเขาบอกว่า mature เสียง r นะครับ mature คือมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว and และ able to ตัวนี้คือสามารถต้องแปลรวบเข้าหากันนะครับ accept คำนี้สิ่งที่ accept คือยอมรับแต่ถ้าคำนี้ except นะครับเสียง a e i o u อยู่ข้างหน้านี่ไม่ออกเสียงเราก็ตัดจึงเป็น accept อันนี้คือยกเว้นต่างกันนะครับ accept คือทำการยอมรับที่เป็น constructive นะครับแปลว่าเชิงสร้างสรรค์ข้อแรก a admirations admiration นี่คือการชื่นชมอันนี้คือการหรือความนะครับข้อ b criticismซึมเนี่ยก็เหมือนคำนามแปลว่าการหรือความก็คือการวิจารณ์นะครับ C appreciations สิ่งชั้นกว่าต่ำนะครับ appreciations นี่คือความรู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกเห็นคุณค่าอย่างเงี้ยนะครับข้อ deduct อันนี้นามเหมือนกันนะครับ resistance นะครับก็คือการต้านทานเช่นต้านทานพลังอะไรเงี้ยสมมติคุณต้องมีความเป็นmatureเป็นผู้ใหญ่นะครับโตพอเพียงและคุณ able to สามารถนะครับในงานที่เราจะรับคุณเนี่ยaccept คือยอมรับนะครับ constructive คำเฉลยคือ criticism การวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ได้ constructive สิ่ง V กัดลิฟิปักล่างนะครับ constructive criticism ต่อไปคุณสมบัติต่อไปคุณต้องมี strong leaders เสียง R นะครับมีความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง and และgood อะไรจุดๆ players ในฐานะของผู้เล่นฉะนั้นเวลามาสมัครงานต้องมีความเป็นผู้นำและอะไรด้วยคุณต้องมี powerful เสียง L แตะฟันข้างบนนะ powerful ส่งอำนาจ individual คำนี้เจอบ่อยมากนะครับปัจเจกชนปัจเจกชนแปลว่าตัวใครตัวมันนะครับแต่ละรายบุคคลนะครับคุณคือคุณผมคือผมเนี่ยคือ individual นะครับ
team เสียง m ก็ team อยู่แล้ว class ก็ชั้นเรียนหรือชั้นนะครับ strong leaders คุณต้องมีคุณสมบัติ leader ความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งและ good คำเฉลยคือนะครับ team players คุณจะต้องเป็นมีสามารถที่จะเป็นนะครับผู้ที่เป็น player คือสมาชิกนะครับที่อยู่ในทีมทำงานเป็นทีมนะครับข้อสุดท้ายข้อ5คุณสมบัติของการสมัครงานที่เขาไล่มาเนี่ยจะต้องเป็น the นะครับ gh แลบลิ้นออกมาเงินเดือนเนี่ยนะครับ will จะ depend กับ on คู่กันนะครับขึ้นอยู่กับ the successful qualifications นะครับแปลว่าคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่ successful คุณสมบัติที่ถ้าเราจะแปลโดยตรงก็คือประสบความสำเร็จแต่จริงๆมันจะแปลว่าเป็นคุณสมบัติที่ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่าบริษัทยอมรับคุณได้อันนี้อาจจะแปลซ่อนเงื่อนนิดนึงนะครับต้องมีคุณสมบัติ qualifications นะครับที่ successful คือบริษัทเนี่ยโอเคกับคุณคือคุณผ่านทุกข้อแล้วฉะนั้นข้อ A considerate เสียง T นะครับแปลว่าพิจารณานะครับ initial ขั้นเบื้องต้นนะครับ payableเนี่ย able คือสามารถที่จะจ่ายได้หรือแปลว่าต้องจ่ายหรือเป็นสิ่งที่ต้องนำมาจ่ายเช่นหนี้ที่ต้องจ่ายนะครับและข้อที่ deduct compensatory นะครับแปลว่าชดเชยเช่นเงินชดเชยฉะนั้นเวลาที่เขารับสมัครงานเนี่ยเขาจะมี the หรือ the นะครับขอโทษคำตอบคือข้อ B จึงเป็น the initial ถ้าเราใส่ initial เข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับจะแปลว่าขั้นเริ่มต้นแสดงว่าthe initial salary เงินเดือนขั้นเบื้องต้นเนี่ยจะ depend on ขึ้นอยู่กับนะครับคุณสมบัติที่ successful คุณสมบัติที่เป็นแบบครบทุกทางที่บริษัทต้องการคุณนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับครูวสันต์นะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับมีคำถามก็ถามมาได้หรือไลน์มาถามได้นะครับครูวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ